วัสดีครับพวกผมโจนะครับวันนี้จะมาดูไพ่ทาโร่หรือไพ่24สดๆกันเลยนะครับกับดวงของชาวลัคนาราศีต่างๆในเดือนสุดท้ายของปีเดือนธันวาคมนะครับสำหรับเดือนสุดท้ายนี้ก็จะใช้ไพ่ทาโร่ชุดนี้ครับที่ชื่อว่าลูเอลินทาโร่ซึ่งมันออกเสียงยากมากเลยนะครับสะกดก็ยากนะครับเป็นไพ่ทาโร่ลูเอลินเนี่ยมันเป็นภาษาของชาวเวลส์หรือเวลนะครับก็เลยออกเสียงยันหนึ่งเดี๋ยวเราจะมาเริ่มการสับไพ่กันก่อนเลยนะครับก็จะตัดหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็จะมาเริ่มดูกันเลยคลิปนี้เป็นของชาวราศีกุมนะครับจะทำนายดวงในเดือนธันวาคมส่งท้ายปีนะครับเริ่มจากใบแรกเลยเรื่องการงานการงานได้เดทไม่ต้องตกใจนะครับไม่ได้หมายความว่าตายจริงๆเดทหมายถึงว่าคุณน่าจะได้เปลี่ยนงานแน่ๆในเดือนนี้หรือไม่ก็ย้ายที่ทำงานเลยไม่ต่างจังหวัดก็ต่างประเทศไปเลยซึ่งการย้ายครั้งเนี้ยแน่นอนเมื่อมันมีไพ่เดทขึ้นมาคุณก็จะกลัวว่ามันจะแย่หรือเปล่ามันต้องไปทำอะไรที่ห่างไกลบ้านไม่คุ้นเคยบริษัทใหม่จะเป็นยังไงต่างจังหวัดต่างประเทศเป็นยังไงไม่ต้องกลัวขับไปเลยกลัวแรกๆไม่คุ้นเคยแรกๆแต่พออยู่ตัวเข้าที่ปั๊บโอ้โหงานสำเร็จเงินมาครับไม่ต้องกลัวใบที่2การเงินได้ไพ่9ถ้วยเนี่ยแม้ว่าจะไม่เห็นภาพของการเงินชัดเจนแต่ว่าเป็นไพ่ความสะดวกสบายอยู่แล้วสบายใจติดขี้เกียจนิดๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าคุณจับได้ไพ่ใบนี้แสดงว่าต่อให้การเงินคุณเงินจะยังไม่เข้ามาเป็นก้อนนะครับแต่ว่าคุณมีเงินใช้ชีวิตได้ในชีวิตในเดือนธันวาได้อย่างสะดวกสบายได้พักผ่อนได้หยุดอย่างมีความสุขนะครับไม่เดือดร้อนเรื่องเงินแน่นอนใบถัดมาใบที่3เรื่องความรักได้ไพ่ราชาดาบถ้าคุณผู้หญิงชาวราศีกุมจับได้แปลว่าคุณกำลังพบรักถูกใจกับชายวัยกลางคนที่อยู่ในราศีธาตุลมนะครับก็คือเมถุนตุลหรือราศีกุมนั่นเองนะครับแต่ถ้าคุณผู้ชายจับได้ก็เป็นไปได้ว่าคุณอาจจะได้การส่งเสริมชักนำให้รู้จักเรื่องความรักจากญาติผู้ใหญ่กับคนเป็นคนในราศีกุมดังไพ่ใบนี้ก็ได้นะครับใบสุดท้ายนะครับก็คือเป็นเรื่องสุขภาพไปดูครอบครัวระวังต่างๆ5คาถาแทนการทะเลาะเบาะแว้งขัดแย้งนะครับอันนี้ก็คงเป็นคำเตือนง่ายๆว่าคุณอาจจะมีเกณฑ์ทะเลาะเบาะแว้งขัดแย้งกับคนในครอบครัวหรือที่ทำงานเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่5คาถาก็เราก็เคยจับได้กันหลายทีแล้วมันก็เป็นการขัดแย้งเล็กๆน้อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าหลีกเลี่ยงไปเถอะฮะการไม่สบอารมณ์กับบรรยากาศคนที่อยู่ร่วมกันเนี่ยไปทะเลาะก็เสียเวลาเปล่านะครับทำให้หงุดหงิดเสียสุขภาพจิตด้วยนะครับก็ถ้าเจอความขัดแย้งมีเหตุจะทะเลาะก็ให้เลี่ยงซะนะครับก็ขอจบคลิปของชาวราศีกุมในเดือนธันวาเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกด subscribe ขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ